สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายนะคะดวงความรักของชาวธาตุดินราศีพฤษภนะคะของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะแล้วก็ดูแบบโดยรวมนะไม่เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เจาะจงเป็นรายบุคคลนะคะฉะนั้นแล้วขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่างงมงายนะชาวพฤษภ King of Cups นะคะบางคนคุยกับชาวธาตุน้ำ Eight of Swords The Devil Nine of Cups The Moon นะคะอย่างที่บอกว่าคนในที่นี้บางคนนะคุยกับชาวธาตุน้ำนะคะมีการเริ่มต้นบางอย่างที่มีปัญหาบางอย่างเข้ามาด้วยนะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะแค่มันไม่ค่อยราบเรื่อนไม่ค่อยราบรื่นแบบสมหวังอะไรขนาดนั้นเมื่อวางขนาดนั้นแค่นั้นเองนะคะเดวิลนะคะมันมีพันธนาการระหว่างคุณสองคนนะคะเป็นเรื่องสีเทาๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเซ็กส์ก็ได้นะระหว่างคุณสองคนเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนในเชิงลักษณะที่อาจจะมีในเรื่องของสีเทาๆเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะหรือความต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกี่ยวกับความต้องการนะคะคุณก็ชอบเขานะหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่า The Moon ที่คุณนะก็คิดเหมือนกันว่าตกลงไว้เรื่องที่มันเป็นอย่างเงี้ยตกลงมันยังไงตกลงความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงมันจะคบกันหรือจะแค่ต้องการหรือจะยังไงคุณก็เครียดนะมันก็ทำให้แบบวิตกกังวลกับเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็คิดเยอะมากอะซึ่งหรือบางอย่างที่คุณหวังกับเขาอะมันอาจจะไม่ได้สมหวังสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ต้องดูไพ่อื่นประกอบนะขอเปิดไปเรื่อยๆแล้วกัน Judgment นะคะด้วยนะคะบางคนในที่นี้นะมีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันหรือว่าคบกับเพศเดียวกันนะคะ Judgment การฟื้นคืนชีพนะคะหรือการได้ยินข่าวของคนรักเก่าในที่นี้บางคนอาจจะคุยกับคนรักเก่าก็ได้นะคะแต่มันไม่ชัดเจนนะมีเรื่องของตัวเลือกเข้ามานะคะที่บอกว่าคือไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่รักซ้อนใช่ไหมอันนี้ก็เป็น third party บางทีเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าคุณหดหู่คุณกังวลคุณรู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกที่มันไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะรู้ว่ามันมีเรื่องของตัวเลือกเข้ามานะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็ได้ซึ่งทําให้คุณสับสนว่าตกลงมันจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะหรือไอ้ตัวเลือกที่เข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าที่เข้ามาในความรู้สึกของคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนเก่าที่เข้ามาในส่วนของเขาก็ได้นะคะที่ทําให้แบบมันไม่ค่อยรื่นเท่าไหร่เนาะควีนออฟซอร์ดธาตุลมเดอะสตาร์เอซออฟคัพจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะสิบไม้เท้ามีทั้งธาตุลมนะคะแล้วก็ธาตุน้ำนะที่มีอิทธิพลนะคะต่อชาวพฤษภนั่นเองนะคะคุณเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะในเดือนนี้ค่ะคุณค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีเสน่ห์เป็นพิเศษนะหรือว่าคุณพยายามที่จะทำชีวิตให้มันสมดุลนะหลายๆอย่างหรือว่าพยายามที่จะทำให้มันสมดุลกับความสัมพันธ์เนี้ยพยายามที่จะเข้าใจมันนะคะแต่มันก็เหมือนมันหนักอะความรู้สึกที่คุณเก็บไว้ความรู้สึกที่คุณพยายามที่จะทําให้มันสมดุลหรือความรู้สึกที่คุณพยายามที่จะเข้าใจมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนักอึ้งสําหรับคุณเพราะว่าก็ไม่มีใครหรอกที่จะต้องการความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนน่ะนอกจากคนที่แบบเพย์บอยหรือว่าเพย์เกิร์ลจริงนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่แบบต้องการความชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดา
นะคะแล้วไพ่ก็ค่อนข้างขึ้นออกขึ้นมาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยแต่ว่านะคะก็จะมีคนนะนำความรักมาให้กับคุณนะคะหรือมีคนที่แอบชอบคุณหรือว่ามีโอกาสบางอย่างเข้ามานะคะซึ่งเป็นโอกาสทางความรักเป็นโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์เลยอึดก็เลยมีคนเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะซึ่งเป็นรักใหม่เนาะเดี๋ยวเรียงไพ่ตรงนี้นะคะเพราะว่าที่มันค่อนข้างเล็กในส่วนของคนคุยของคุณนะคะหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ King of Swords นะคะธาตุลมอีกแล้วธาตุลม2ใบแล้วนะคะ Justice 3ไม้เท้า Page of Swords จะบอกว่าธาตุลมเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มีอิทธิพลต่อชาวพฤษภที่สุดแล้วอ่ะสามใบแล้วเนาะก็มีควีนนะคะคิงแล้วก็เพจนะคะเจ็ดไม้เท้าเนาะก็คือว่าคุณตัวเขาอะค่ะก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเหมือนกันนะคะมีเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจเพราะว่าเขาอ่ะก็มีตัวเลือกเหมือนกันนะคะคนคนนี้เขาก็มีตัวเลือกไงเหมือนคุณอ่ะก็รู้แล้วว่าเขาอ่ะก็มีตัวเลือกเพราะว่าพูดไปในฝั่งของคุณเรียบร้อยแล้วด้วยไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็The Moon นั่นเองที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณวิตกกังวลแล้วก็คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะมันมีกำแพงระหว่างคุณสองคนนะหรือมีคนที่เขาขัดขวางนะคะอาจจะเป็นเพื่อนของเขาหรือเพื่อนของคุณนะคะที่ทำให้มันไม่ราบรื่นนะหรือว่าเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณก็ได้นะทำให้คุณกับเขาเนี่ยมันไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะมันเหมือนมีคนที่พยายามกันอะไรบางอย่างนะคะกันบางอย่างไม่ให้เข้ามาใกล้ไม่ให้เข้ามาแบบไม่ให้มันมาให้ไม่ให้มันราบรื่นนักนะ The World การจบหรือการเริ่มต้นใหม่ Page of Wands มีธาตุไฟเข้ามาด้วยหรือว่าฝั่งของเขาอาจจะมีในเรื่องของธาตุไฟที่เป็นอิทธิพลนะคะขึ้นมาสักใบเลยแล้วกันเก้าเหรียญนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญโอเคในที่นี้อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือการจบบางอย่างนะคะจะมีคนที่โสดเข้ามาหาคุณนะแล้วเขาเนี่ยก็ดูอยู่ดูพฤติกรรมของคุณหรืออยู่ในช่วงที่ดูกันอยู่นะคะเขาก็ดูคุณก็ดูเขาช่วงที่ศึกษาจิตใจศึกษาใจดูอยู่อะค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยมันก็มีการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะรักใหม่เข้ามานะแล้วก็ฝั่งของเขามีคนที่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแล้วก็ดูคุณอยู่หรือว่าดูว่าสิ่งที่เขาทำให้คุณเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีผลต่อไปเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะThe Fool 6ไม้เท้านะคะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะบางทีอาจจะต้องการอิสระหรือเขาอาจจะต้องการที่จะปลดปล่อยคุณหรือเขาอาจจะต้องการอิสระเสียเองก็ได้นะคะนะแต่ว่ามันจะมีหนึ่งคนในเนี้ยต้องการที่จะเอาชนะใจคุณนะคะต้องการเอาชนะใจคุณอ่ะแล้วก็มันจะมีคนที่น่าจะแอบชอบคุณอยู่นะแล้วก็เขาต้องการ
คือมันเป็นทางบวกอะค่ะหนึ่งคนในเนี้ยที่ต้องการคุณจริงๆนะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเล่นๆนะคะคุณก็ต้องเลือกเอาว่าจะคนไหนเพราะว่าไพ่มันไม่ได้ขึ้นชัดเจนว่าคนไหนเพราะว่ามันจะขึ้นมาแค่ธาตุลมธาตุน้ำนะคะแล้วก็มีธาตุไฟหนึ่งใบซึ่งจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมนะคะคิดก็ประมาณนี้เนาะก็จะเป็นประมาณว่ามันก็จะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาซึ่งคนคนเนี้ยก็ต้องการที่จะพิชิตใจของคุณนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณวิตกกังวลนะคะวิตกกังวลทุกใจนะว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงนะคะมันมีเรื่องของความต้องการเข้ามาไงแล้วก็ตัดไม่ขาดแต่มันก็ไม่ชัดเจนว่าคบไม่คบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะประมาณนี้เนาะพฤษภก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ